สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปีดไรเดอร์นะครับทางช่องสปีด Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับพวกเราครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเดิมนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับที่เรียกว่าอยู่คู่กับเรามายาวนานเช่นกันคือร้านดีเจริญยนต์นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านขายบิ๊กไบค์มือสองที่เขาบอกว่าราคาจับต้องได้สภาพรถสวยคุณภาพดีคุยดีให้คำแนะนำต่างๆนะครับที่ร้านดีเจริญยนต์มือสองนะครับต้องบอกว่าร้านนี้นะครับเก่าแก่มาถึง12ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าชื่อเสียงนะครับในการรับซื้อรถในการซ่อมรถในการปล่อยรถต่างๆนะครับมีวารันตีด้วยซื้อรถมือสองแต่ก่อนเขาไม่มีวารันตีนะไม่รับประกันว่างั้นเถอะซื้อแล้วก็แล้วกันที่นี่ก็มีการรับประกันด้วยซื้อออกไปมีปัญหากลับมาแก้ไขให้รวมไปถึงจะมีในเรื่องของการตารางผ่อนไฟแนนซ์ทุกอย่างจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยมีปัญหาอะไรคุยกันช่วยได้ก็ช่วยนะครับช่วยไม่ได้ก็ไปปรับในเรื่องของปัญหาตรงนั้นมาแล้วก็มาคุยกันก็สามารถที่จะซื้อง่ายขายคล่องรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเทิร์นต่างๆจะอัพซีซีคุณกี่650คุณจะไปกี่พันคุณกี่พันจะกี่พันสองคุยกันแล้วก็สามารถปิดไฟแนนซ์ได้ด้วยทุกอย่างมีครบนะครับจะจัดไฟแนนซ์จะซื้อจะขายจะเทิร์นจะให้เราปิดไฟแนนซ์ซื้อรถใหม่ต่างๆเต็มที่ครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับสนใจนะครับก็เข้าไปที่ www.dbigbike.com หรือทาง Facebook นะครับดีเจริญยนต์ถ้ายังไงก็โทรไปได้ครับ0990040070ครับที่นี่ยินดีต้อนรับแน่นอนครับกับร้านดีเจริญยนต์มือ2 Big Bike นั่นเองนะครับเห็นบางคันที่แบบว่าวางขายอยู่นะยังแบบเป็นสภาพกิ๊กๆเลยนะแล้วก็ยังมีวารันตีสูงอยู่ด้วยบางคันขี่ 6,000 กิโลใช่จะรีบขายไปไหนบางคันทุกคัน 7,000 กิโลไม่ถึง 10,000 กิโลนะครับรถ 1,200 อย่างดูคติตัวเบอร์มัลติซาด้าอย่างเงี้ยไปเจอมา8,000 กิโลครับอะไรเงี้ยผมบอกรถ 8,000 กิโลขายกันแล้วเหรอสภาพดีจริงๆนะครับไปเจอแล้วผมก็ไปทดสอบมาแล้วด้วยว่ารถมือสองเป็นอย่างไรวิธีการดูรถมือสองเป็นอย่างไรแล้วก็ไปทำเรื่องราวมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าเวลาการเลือกรถมือสองควรจะดูจุดไหนอะไรสำคัญกว่านะครับครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวนะครับใกล้ละสำหรับเรื่องอะไรกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดครับที่ไปพระนครศรีอยุธยาได้กันนะครับนี่ไปดูเรื่องราวกันดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงบ้างครับต้องบอกว่างานนี้เรารับสมัครจำนวน120คนนะวิทยาขึ้นมาก็จะไปไหว้พระด้วยกันนั่นแหละนะครับโดยทางสปีดชาแนลของเราร่วมมือกับบขสเจอรถปรับอากาศรุ่นใหม่ครับรุ่น302รหัส302ครับเป็นรถ2ชั้นเขาบอกรถ VIP นะใช่ VIP จุดขึ้นรถนะครับมาเจอกันที่สปีดชาแนลนะครับเดินทางกันวันที่18มีนาคม2560นะครับเริ่มลงทะเบียนเวลา 5:30 นะเพราะว่าเที่ยวนี้ทริปบุญเราไปไหว้พระ9วัดครับถ้าเผื่อว่าเวลาเหลือเดี๋ยวพาไปวัดที่10ด้วยนะครับนี่ครับก็เริ่มจากวัดแรกครับวัดที่1ก็ไปนี่เลยวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับวัดที่2วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะวัดที่3วัดมหาธาตุวัดที่4วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารแล้วก็มาพักตอนกลางวันครับที่ร้านอาหารกลางวันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานนี่เขาบอกว่าใครไปอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานขึ้นชื่อต้องแวะไปรับประทานกันนะอันนี้เลยแล้วก็ต่อด้วยแวะซื้อของฝากกันที่ร้านโรตีบางหมัดก็มีชื่อเสียงอีกใช่ใครไปก็ต้องเลือกซื้อโรตีก็ต้องร้านนี้แหละฮะชื่อเสียงเขาโหยาวนานไปยุทธยานี่แบบว่าจะมีแบบโรตีขายข้างทางนะนี่ตรงที่นี่ต้นตำรับนะครับแล้วก็วัดที่5ครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับวัดที่6วัดหน้าพระเมรุครับวัดที่7วัดโลกยสุธารามครับหรือว่าวัดพระนอนนั่นเองนะครับวัดที่8วัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็วัดที่9ครับวัดชัยวัฒนารามนะครับหรือถ้าเหลือเวลานะครับวัดที่10นี้ไปวัดท่าการร้องเท่านั้นเองที่เห็นนะครับขึ้นมาก็คือว่าค่าสมัครเพียงท่านละ999บาทนะครับมีอาหารกลางวันมีอาหารเย็นอาหารเย็นอย่างที่บอกครับเสร็จจากไหว้พระ9วัดเรียบร้อยแล้วอาหารมื้อเย็นของเราไปที่ร้านเดือนไทยกุ้งเผาผมจะบอกว่าร้านนี้นะครับมีเรามีอาหารจัดไว้ให้1ชุดแล้วบนโต๊ะนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเรียกว่าทานกุ้งไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊ก
ไซส์พิเศษนะครับแต่ตัวนั้นเราดีลกับร้านอาหารมาจากราคา800พันหนึ่งเราเหลือตัวละ500บาทเท่านั้นเป็นไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่นะครับคือว่าจ่ายเพิ่มอีก500อยากกินกุ้งเผาตัวใหญ่อ่ะตัวละ500ตัวละ500บาทปกติต้องจ่ายตัวเป็นพันนะสนใจสำรองที่นั่งนะครับก็โทรไปได้ครับ0802824415นะครับอีกเบอร์นึงครับ0802717415และ0836062075ครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่นะนะครับเราก็อยากให้แฟนๆแล้วก็พี่ๆทุกท่านได้ไปร่วมทำบุญกันนะครับว่าปีใหม่มาแล้วบางท่านอาจจะไม่มีเวลาบางท่านอาจจะแบบไม่รู้จะไปไหนไปไม่ถูก9วัดจะไปวัดไหนก่อนต้องเดินทางยังไงนะครับและทริปนี้เราบอกเลยว่าเราจะมีเรียกว่าเป็นมักกุเทศหรือไกด์นะครับจากททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมไปกับเราด้วยเพื่อที่จะไปบอกในเรื่องราวของการทำบุญต่างๆว่าวัดนี้มีประวัติยังไงนะครับต้องไหว้อะไรก่อนบางวัดนี่มีจุดไหว้ 3-4 จุดไกด์ก็จะพาไปไหว้แต่ละจุดนะครับแต่จุดไหว้อย่างไรไหว้ธูปกี่ดอกต้องใช้อะไรไหว้บ้างนะครับก็จะมีไกด์คอยบอกในเรื่องราวของวัดแต่ละวัดนะวิธีไหว้ของแต่ละวัดด้วยนะครับก็เรียกว่าอิ่มบุญกันทีเดียวก็ยังก็เรียนเชิญพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปร่วมทำบุญกันกับการไหว้พระ9วัดของเรานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับวันที่18มีนาคมนะครับเราจะปิดรับสมัครในวันที่เท่าไหร่เอ่ยมีไหมอันนี้ยังมีเวลาอยู่นะวันที่28กุมภาพันธ์พรุ่งนี้ใช่ยังไงเราก็ขยับได้อาจจะขยับนะอาจจะพิงไปอีกสักมา 4-5 วันเพราะยังมีคนแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอเงินเดือนออกก่อนเดี๋ยวขอดูวันที่1ก่อนว่าเขารอบางทีบอกว่าจะมีญาติไปด้วยจากต่างจังหวัดจะมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เราขยับขยายเวลาให้ได้นะครับยังก็สนใจก็เรียนเชิญไปทำบุญร่วมกันแล้วกันประมาณนั้นมาแล้วเบรกนี้ครับเราก็มาเรื่องของ SMS แล้วก็โฟนอินกันเลยดีกว่าเนาะนะครับมาก็สามารถโทรมาพวกเราได้ที่025309496ถึง98นะครับหรือว่า SMS มาที่482772ครับพิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายกับพวกเรานะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าบัตรวอร์ซูไบจะยังไงดีคำถามชมรายการของเรารับรองเดี๋ยวเรามีแจกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาจะไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยก่อนเสาร์ที่ผ่านมาเราไปทำอะไรกันมาที่ไหนเราไปตากแดดตัวดำกันที่จังหวัดนครสวรรค์ดูหน้าเดี๋ยวแต่ละคนดูหน้าโอ้โหคือจริงๆเป็นจังหวัดที่ถือว่าใกล้ในบรรดาจังหวัดที่เราไปกันเลยนะใกล้สุดแล้วยังไม่ใกล้สุดเลยใกล้สุดนี่เป็นลพบุรีแต่ที่ผ่านมาคือไปลำปางมาแล้วไปสกลนครมาแล้วทีนี้นครสวรรค์ครับคือก็เราทำงานเสร็จเรากลับเลยก็เลยสภาพก็ยังกรอบๆมันอยู่นะฮะนะครับก็เป็นกิจกรรมของคาวาซากิ2017นะครับ New Model Test Riding ก็คือว่าจะเอารถบิ๊กไบค์นะครับในของค่ายคาวาซากิไปให้สมาชิกทุกท่านทดสอบไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าคาวาซากิวันนั้นเราสามารถใครก็ได้ครับ walk in เข้ามาไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดเพศถ้าคุณขับขี่ได้มีใบขับขี่เรายินดีให้คุณทดสอบเลยใช่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อไปอีกประมาณ2อาทิตย์วันที่18ไปที่ขอนแก่น19จะไปที่ขอนแก่นน่าจะเป็นตลาดอู้ฟู่เนาะที่ดูที่ไว้นะครับถ้าใครสนใจอยากไปทดสอบเทคโนโลยีต่างๆหรือสมรรถนะของรถจักรยานยนต์คาวาซากินะครับก็สามารถที่จะไปทดสอบกับเราได้ที่จังหวัดขอนแก่นจะมี2วันนะคือวันแรกเนี่ยเราจะเป็นในรูปแบบทางเรียบนะครับเป็นทางเรียบก็คือมีแบบทดสอบแบบทางตรงเข้าโค้งจิมคาน่าสลาล่อมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นในเรื่องของ Versys X300 นะครับที่เราจะพาไปลุยกันในรูปแบบ Soft Enduro คือไม่ได้แบบว่ากระโดดเนินสูงๆไม่ใช่จะเป็นแบบว่ามีทางดำด้วยทางฝุ่นด้วยขี่ขำๆแล้วก็สนุกๆครับก็จากที่ผ่านมาก็หลายๆคนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของการขับขี่รถด้วยนะก๊อฟนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปให้ขี่รถตัวใหม่อย่างเดียวแต่ว่าเรามีสอดแทรกเทคนิคของการขับขี่ด้วยว่าเฮ้ยรถสไตล์เนี้ยจะต้องขี่ยังไงแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอะไรนะออปชั่นต่างๆเราก็จะสอนวิธีการนำมันออกมาใช้ยกตัวอย่างเช่น ABS นะเรื่องของระบบทักษะคอนโทรลเรื่องอะไรพวกนี้ขอมันต้องมีนะครับมีแล้วมันก็ต้องใช้ก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับกับการที่เราไปจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาร่วมสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอ่ะมาดู SMS กันเลยครับรู้สึกว่าพี่ก๊อฟหน้าแดงไว้เนี่ยไทเกอร์นะครับ800มือ2คุ้มไหมครับ400,000กลาง400,000กลางออสไทเกอร์800ไทอัมมั้ยใช่โทรอัม400,000กลางตัวนี้มัน500,000กว่ากับ600,000รถ น้อยจังเนาะ 400,000 กลางมีของแต่งเปล่าต้องดูที่สภาพครับว่ารถที่ได้มามันสภาพไหนใช่มั้ยว่ารถมีท่อมามั้ยมีใส่ปี๊บมาให้หรือเปล่ามีแคสบาร์ข้างมั้ยมีสปอร์ตไลท์เขาแต่งอะไรมาเพิ่มมั้ยนะครับถ้าไม่มีเป็นรถสภาพสแตนดาร์ดเดิม
แล้วสภาพสวยขนาดไหนมีล้มแผะมีเปลี่ยนชิ้นงานมีขยับขยายอะไรมาบ้างไหมวิ่งมากี่โลวิ่งกี่โลด้วยเช็คเรื่องของเส้นระยะทางนี่วิ่งมากี่โลสภาพภายนอกโดยรวมนะครับยางเยิงเราก็ดูได้น็อตเช็คน็อตเครื่องต่างๆว่ามันถูกขายบ้างไหมถือว่าถูกแกะมาหรือยังถ้าเป็นแสนเนี่ยถือว่ายังไม่ใช่ราคาที่เราใจนะก็แต่ราคาที่ควรจะพิจารณาดูก่อนเขาอาจจะมีถ้ามีออปชันมาให้อย่างมีท่อมามีนั่นน่าสนมีท่อมาให้มีสปอร์ตไลท์มีแคสบาร์ข้างกันวิ่งน้อยวิ่งน้อย400,000ก็กลางๆก็ยังคุ้มอยู่ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ต้องดูที่สภาพโดยรวมครับถ้ารวมๆมันมีออปชันเสริมมาให้บ้างนะครับคิดค่าออปชันทั้งนู่นนี่นั่นสัก 30,000 40,000 ก็พอจะไปได้นะครับ 400,000 นิดๆนะครับพอได้อยู่นะครับไม่น่าเกลียดคิดเห็นอย่างไรกับหมวกอะไรและที่กรุงเทพมีร้านไหนที่ราคาเวอร์อะไรเวอร์ราคาถูกเวอร์แพงเวอร์ราคาถูกเวอร์หรือแพงเวอร์ส่วนมากคงต้องการราคาถูกเวอร์แล้วล่ะราคาถูกเวอร์น่าจะเป็นร้านนอกมากกว่านะครับถ้าจะเป็นอะไรไทยแลนด์ก็จะเป็นราคากลางราคาเท่ากันทั่วไปมีสเต็ปถ้าเป็นตัว RX ก็จะ 20,000 อัพถ้าเป็นตัว Quantum J ถ้าเป็น Phantom ธรรมดาก็จะประมาณ10,000กลางๆถึง10,000ปลายๆอาจจะมี2บ้างแล้วเป็นแล้วแต่รายนะแล้วแต่รายแล้วก็อย่างที่บอกราคาถูกเวอร์มันก็จะมีในเรื่องของการร้านที่หิ้วเข้ามาเองนำเข้ามาเองไม่กี่ใบไม่กี่รายครับอ๋อร้านแพงเวอร์จะถามทำไมร้านแพงเวอร์แพงเวอร์ใครจะอยากจะเข้าไปล่ะราคาแพงเวอร์ก็ไม่มีหรอกครับส่วนมากราคามันจะตายอยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 27,000 ครับสูงสุดเนี่ย 27,000 ผมเคยเจอมาไม่เคยสูงนี้นะอะไรนะอะไรก็จะเป็นลายพวกลายนักแข่งที่มีชื่อเสียงลายที่เป็นอมตะอย่างพวกลายทีที่เป็นลิมิเต็ดทั้งหลายอ่ะลายทีลายดูฮานต่างๆที่แบบว่าที่เป็นตำนานอ่ะค่อนข้างจะสูงส่วนทั่วไปก็22,000 24,000 นะประมาณนี้นะครับไม่เกินมันไม่มีเวอร์อ่ะนะครับถ้าเวอร์ก็ราคาน่าจะปั่นอย่างเราเองแต่ว่าจริงๆอะไรหมวกเขาไม่ค่อยมีลิมิเต็ดออกมาให้เล่นมากพวกน้อยเดิมที่จะมีลายเขาไม่ค่อยมีตัวลิมิเต็ดออกมาให้แบบว่าเป็นนัมเบอร์อะไรเงี้ยที่แบบจองยากๆให้แบบปั่นราคาอย่างพวกหมวกของลายลอตตี้เงี้ยโอ้โหมีมาให้ปั่นราคากันใช่มาถึงบางทีขึ้น30,000กว่าบ้าไปแล้ว38,000 42,000 นะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวคอซ่าพิต้าคอซ่าจะแพงสุดแล้วจะเป็นคาร์บอนทั้งใบนะครับส่วนที่บอกว่าถ้าเอาราคาถูกๆเนี่ยก็จะมีถ้าแนะนำก็คือว่า MC Byte ที่หน้ารามนะครับอันนี้ถือว่าราคาถูกกว่าช็อปแน่นอนนะครับถูกกว่าแล้วก็จะมีอันนึงคือว่าของPX อะไรพี่ของอยู่ตรงสุขุมวิทติดกับอ่อนนุชเส้นติดกันก็คือว่าเป็นร้านของไรเดอร์นั้นไรเดอร์นั้นก็ถูกนะครับเอลิเมนต์ต่อไปงบ 2-3 แสนขอสปอร์ตทัวริงดูแลและขี่ง่ายครับ 2-3 แสนใช่ไหมสปอร์ตทัวริงมีอะไร 2-3 แสนสปอร์ตทัวริงนินจาใช่650นินจา650ครับนินจา650ถ้าเป็นสปอร์ตทัวริงนะใช่เพราะว่าทรงสปอร์ตแต่แฮนด์จะเป็นไม่ใช่แฮนด์ยกขึ้นมาก็จะมีตัวเดียวครับอ๋อมีอีกตัวนึงเอ้ยมีมั้ยใช่มั้ยไม่ใช่อะไรอ่ะผมมองไปถึงไอ้ตัวนั่นมันเป็นเอเวนเจอร์เออไม่ได้ถ้าจะเป็นสปอร์ตทัวริงก็สปอร์ตทัวริง Honda มีไหม Honda ไม่มี Honda ก็เป็นสปอร์ตก็สปอร์ตไปเลยใช่ไม่มีสปอร์ตทัวริงใช่นะครับส่วน Yamaha มีไหม Yamaha ก็มีสปอร์ตมีนาเกตสปอร์ตทัวริง 2-3 แสนไม่มีเอาที่เราพูดถึงงบไปนะใช่ไม่มี Suzuki มีไหมสปอร์ตทัวริง 2-3 แสนก็จะไปนู่นละไอ้พวกไม่มีพวกแบบว่าสกูตเตอร์หรือว่าแบบเป็นนักเก็ตไปเลยไม่มีสปอร์ตทัวริงเนาะงบนี้ก็มีอยู่ตัวเลือกเดียวนินจา650ครับผมมันเหมือนได้รถสปอร์ตนะทรงมันอะแต่ว่าแฮนด์มันไม่ใช่สปอร์ตไงเราถือได้ว่าสปอร์ตทัวริงเพราะแฮนด์มันยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าค่ายอื่นสปอร์ตทัวริงน่าจะหมดแล้วนะถ้าราคาเนี้ยก็คือน่าจะนินจาถ้าสปอร์ตก็สปอร์ตทัวริงก็ทัวริงเลยอันนั้นมันง่ายกว่านะถ้าเป็นสปอร์ตทัวริงเราก็จะอาจจะงงๆนิดนึงต้องทำความเข้าใจกับสไตล์รถก่อนนะสไตล์รถคือถ้าเป็นสปอร์ตคือก้มนะครับแต่ถ้าเป็นสปอร์ตทัวริงเนี่ยรถเหมือนเดิมทุกอย่างมีเฟลลิ่งฟูลเฟลลิ่งหมดทุกอย่างแต่แฮนด์สูงขึ้นโดยที่เป็นแฮนด์จับโชคนั่นแหละ
นะครับคือสปอร์ตทัวริงเป็นแฮนด์บาร์ขึ้นมาแฮนด์บาร์ขึ้นมาก็คือสปอร์ตทัวริงนะครับก็จะสปอร์ตทัวริงในขณะที่ยังเป็นฟูลเฟลลิ่งอยู่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นตัวนินจา650ตัวเดียวที่เป็นโฟล์คสปอร์ตแล้วแฮนด์ยกสูงขึ้นมานะครับแต่แฮนด์จะยกสูงมาคล้ายๆสปอร์ตแต่ว่ามันสูงขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสปอร์ตทัวริงซะก็มีตัวเดียวครับครับนะครับการเลือกซื้อเสื้อกาดแนะนำด้วยครับอ่ะแนะนำแน่นอนครับจริงๆแล้วการเลือกซื้อสกาดต้องลองแต่ละยี่ห้อการตัดเย็บไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าใส่ไซส์ M นะครับสั่งเพื่อนมาเลยเฮ้ยตัวนี้ครับผมเอาขอไซส์ M แต่ M อะไรครับมี M ยุโรป M เอเชียโดนมาแล้วกับตัวครับใช่นะใช่ไหมโดนมาแล้วเหมือนกันโดนเหมือนกันคือสั่ง M ไปเนี่ยใช่เอาง่ายๆพูดชื่อเลยสมัยก่อนแบบว่าตอนที่เยลคอนเขาแบบว่ามีเมคเกอร์ที่ประเทศนึงซึ่งแบบเป็นแถบเอเชียเนี่ยเป็นผู้ผลิตครับแต่พอแบบไปสั่งทางเมคเกอร์ฝั่งยุโรปครับโอ้โห M มานี่แบบ M คือ L ฮะก็ไปไซส์นึงมันจะ XL ด้วยซ้ำแล้วก็โอ้โหมันโค้งมากใช่ต้องจริงๆแล้วถ้าอยากซื้อจริงไปลองที่ร้านเลยครับไปจับดูการตัดเย็บไปดูในเรื่องของกาดนวมกาดพลาสติกกาดไฟเบอร์ต่างๆเราเลือกได้แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ราคาด้วยนะครับเราสมมติเรามีงบเท่าไหร่มี 5,000 7,000 10,000 ตัวท็อปก็มีถึง 12,000 ถึง 20,000 อย่างพวกถ้าเป็นเสื้อกาดที่เป็นหนังยิ่งแพงหน่อยใช่กาดเป็นหนังก็จะแพงเพราะว่าจะคล้ายๆกับชุดแข่งแต่ครึ่งท่อนเท่านั้นเองนะครับส่วนจะเป็นพวกผ้าเรียกผ้าอะไรผ้าแอร์โฟลว์ที่เป็นรูๆตะข่ายนะครับอันนี้ก็จะถูกหน่อยก็หลักประมาณสัก 4-5,000 ถึง 5,000 ดีๆเป็นกาดไฟเบอร์เป็นกาดที่เป็นแบบไทเทเนียมไทเทเนียมหัวไหล่ต่างๆมีหลายราคาครับฉะนั้นไปลองดูลองใส่ไปลองดูไปลองใส่ให้พอดีตัวนะครับแล้วแต่เราชอบจะเอาโครงจะเอาพอดีตัวขนาดไหนแล้วก็ราคาค่อยว่าอีกทีนึงนะครับใช่นะลองใส่ดีที่สุดกว่าใช่อ่ะต่อ SMS SR 400ราคา 55,000 น่าซื้อไหมครับปัญหาอะไรจะตามมา SR 400 55,000 55,000 นี่น่าจะเป็นรถตัวเก่านะเป็นรถตัวเก่าถึงบอกว่าไม่มีทะเบียนแน่นอนปัญหาก็คงปัญหาคือว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวนี้เขาจับเขาไม่ปรับเขายึดรถด้วยนะนะครับถือว่ารถคุณหนีภาษีเข้ามาไม่เสียภาษีถูกต้องนะครับมันมีปัญหาในเรื่องตรงนี้แต่ถ้าจะรักษาเอาไว้ถ้าแบบไม่มีทะเบียนแล้วจะรักษาไว้คงจะต้องโดนเสียภาษีย้อนหลังซึ่งมันจะต้องซื้อราคานี้ให้กับรัฐบาลอีกประมาณ 3-4 คันครับถึงจะเอารถกลับมาไว้ในครอบครองได้เขาเปิดมาดูเอกสารไม่มีขอดูอะไรไม่มีใบจดก็ไม่มีใบอินบวงอินบอยอะไรก็ผมมูรถขนาดนั้นจะมีใบอินบอยอ่ะ 55,000 นี่รถนาปีนะปีไหนอ่ะ9กว่าเหรอก็ต้องนะครับปัญหาถ้าปัญหาเกี่ยวกับตัวรถ SR ตัวนี้มันจะมีตัวขบูที่เป็นตัวเก่าถือเป็นความแมนนวลเป็นแมนนวลที่แบบว่าแมนนวลเยอะมากเลยนะตัวนี้ตั้งแต่เรื่องของเครื่องยนต์ยันเรื่องของระบบจ่ายเชื้อเพลิงใช่ซึ่งปัญหาคนเล่นกันเพราะว่ามันไม่จุกจิกไอ้ตัวต้องเนี่ยที่เป็นขบูเนี่ยมันดูแลรักษาไม่จุกจิกระบบไฟไม่ค่อยมีใช่แล้วเรื่องของการเอามาประกอบเนี่ยมันประกอบไม่ยากด้วยใช่คือบางคนสั่งมาเป็นชิ้นมาประกอบเอสอาร์เยอะแยะเมื่อก่อนนะครับคือเพื่อนเราก็มีคนนึงที่เคยเอามาประกอบนะ แล้วก็ทุกวันนี้ก็ขายทำราคาได้นะครับถ้าเผื่อว่าเจอจุดดีๆนะครับไม่น่ามีอะไรจุกจิกครับเพียงแต่ว่าของที่เอามาแบบขอแบบเป็นของที่ใหม่นิดนึงอย่างบางทีแบบโอ้โหเอาของที่ใช้แล้วแบบฟันเฟืองเกียร์แบบสึกมากเงี้ยใส่เข้าไปกับลูกรถมาหลายปีนะแล้ว 55,000 ผมก็ไม่เห็นสภาพด้วยไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนสภาพไหนนะครับมันมีหลายสภาพ 55,000 สภาพสวยๆแต่ก็ไม่มีทะเบียนนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันมีปัญหาตรงทะเบียนนี่แหละครับเครื่องยนต์เนี่ยตอนนะตอนนี้คนเขาเล่นกันเข้าร้านไหนเขาก็ทำให้ได้ครับอะไรเขามีให้เปลี่ยนแต่ถ้ามีปัญหากับเจ้าหน้าที่แล้วมันจะไม่ค่อยจบจบยากครับอาจจะโดนยึดรถถ้าคุณจะมาเสียภาษีย้อนหลังมันก็คือว่าต้องทิ้งรถนั่นแหละใช่นะครับไม่คุ้ม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 ครับถ้าซื้อรถใหม่แนะนำซื้อรถใหม่ไปเหมือนการรถใหม่กับรถเก่าทรงเดียวกันครับแค่เทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นเป็นหัวฉีดเจ็บแต่จบดีกว่าเจ็บแต่จบนะครับเจ็บเจ้าเขาไม่เล้าหรืออ่อนแอก็แพ้ไปถ้าอ่อนไหวก็โทรมานะฮะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเอาต่อไม่จบจบแนะนำสเตอร์150ขี่ง่ายประหยัดออกต่างจังหวัดบ้างอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับเตอร์เดิมเถอะถ้าเชียงใหม่นะเชียงใหม่ด้วยจะเอาไหลเลยเดี๋ยวขึ้นเนินขึ้นไหลไม่ไหวสเตอร์เดิมดีอยู่แล้วครับดีที่สุดครับเพราะว่าการออกแบบของรถของ Honda นะครับที่เป็นไม่ใช่เป็นของ Honda 150ก็มีทุกค่ายทุกค่ายนะครับจริงๆแล้วเขาออกแบบเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมใน
เรียกว่าเขาการที่ออกแบบรถคันนึงเนี่ยนะครับมันต้องมีการรีเสิร์ชต่างๆเกี่ยวกับสภาพประเทศสภาพการใช้งานแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเพราะนั้นการที่เรามาสร้างให้เป็นประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องดูว่าเส้นทางของบ้านเรามันเป็นอะไรภูมิประเทศของเรามีอะไรมีเนินมีเขามีหลุมมีบ่อต่างๆเขาก็จะคำนวณในเรื่องของอัตราทดมาให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นแหละฮะรถเดิมนี่ดีสุดนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากไหลปลายขี่ยาวๆแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ทดให้ได้แต่บอกว่าถ้าบอกให้ขี่ง่ายขี่ประหยัดของเดิมดีสุดแล้วครับใช่เพราะว่าถ้ายิ่งอยู่เชียงใหม่ด้วยถ้าเผื่อว่าเอาขึ้นดอยคือถ้าแบบว่าจะขี่ไหลๆไม่สะท้านก็ให้รถสเตอร์หลังไป2ฟันนะครับแต่ว่ามันดันถ้าเวลาขึ้นเขาอ่ะมันจะอืดใช่เนี่ยคืออยู่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเดิมๆนี้สุดแต่ถ้าเผื่อว่าจะแบบว่าเอาตังค่าสเตอร์ชุดใหม่นะครับมาซื้อกล่องไฟพี่กิ้งดีกว่าใช่ไหมรับรองดันขึ้นให้มันดันเร็วนิดหน่อยมันดันเร็วขึ้นให้มันจี๊ดกว่านี้ขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องถามพี่กิ้งดูพรุ่งนี้พี่กิ้งมาอ่ะนะครับมาเอลเมนต์ต่อไปจะซื้อ CB 650นะครับตัวใหม่2017ดีหรือว่าเล่นมือ2ตัวปัจจุบันดีกว่าครับแนะนำด้วยครับบิ๊กไบค์คันแรกเป็นคันแรกเล่นรถใหม่เลยครับถ้าคุณครับถ้าเล่นคันแรกนะครับถ้าซื้อตัวเก่าไปแล้วพอเราตัวใหม่ออกมาพอเราไปเห็นตัวใหม่ปั๊บก็ต้องเล่นความคิดก็จะเปลี่ยนเลยว่าทำไมไม่เอาเงินตรงนี้ไปดาวล่ะใช่จากการซื้อมือ2ที่เป็นเงินสดนะก็กัดฟันอีกไม่อยู่ไม่กี่เดือนแล้วเจอมันแน่ก็กัดฟันรอสักหน่อยนึงซื้อมือหนึ่งให้มันจบๆไปอะไรที่มันเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มันมาใหม่คุณก็ได้ของใหม่ของสดนะครับแต่ว่าเจ็บนิดนึงเจ็บแต่จบอย่างที่บอกนะครับมันจบด้วยอะไรจบด้วยของใหม่ของสดเทคโนโลยีที่มันมาใหม่ถ้าเอามาจอดคู่กันแล้วเนี่ยมือสองกับมือรถเก่ามือ2กับรถใหม่มือหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันเทียบอะไรกันไม่ได้เลยกับเทคโนโลยีที่มันให้มาแล้วก็แน่นอนมันอาจจะแพงด้วยราคาแต่ว่าพอเราขี่ไปสักพักแล้วบอกถ้าไม่เอาของใหม่ไปเลยว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่ว่าเอามาแล้วก็อย่าลืมคือไปเรียนเซฟตี้ไลนิ่งถ้าเป็นคันแรกนะครับคันแรกไปเรียนหน่อยไปเรียนท่านหน่อยนึงก็ดีนะผมซื้อว่าซื้อ Honda กับ Big Wing เนี่ยเขาจะมีละมีเซตให้หลักสูตรเซตให้ว่าซื้อปุ๊บไปเรียนกับเขาใช่แล้วก็จะขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมันยิ่งขึ้นใช่หมดเวลาของเบรกนี้แล้วครับก็เดี๋ยวพบกันเบรกหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาพบกับรายการ Speed Rider